สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะพามาที่ครัวเสม็ดแดงนะตรงนี้ก็ผมว่าผมมาจันทบุรีทีไรนะผมก็ต้องแวะครัวนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อชื่อดังนะบรรยากาศดีราคาไม่แพงนะครับที่นี่ราคาไม่แพงมากนะครับต้องเรียกไม่แพงมากนะอาจจะมีราคานิดนึงนะครับค่าวิวนะวิวสวยมากนะครับก็อยู่แถวๆอ่าวกระทิงนะครับก็มีเปิด Google Map มาได้นะแล้วก็นะครับที่นี่ต้องบอกว่าวิวสวยมากครับมาจันทบุรีทีไรต้องแวะที่ร้านนี้นะวันนี้ก็ปีใหม่ปีนี้คนคึกคักนะครับคึกคักนะก็เรียกว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ร้านหนึ่งนะครับของที่จันทบุรีนะใครมาแถวแหลมสิงห์ต้องแวะมาที่นี่ครับตรงนี้เลยนะคนเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตรงที่ร้านเลยนะโอ้โหผมบอกว่าตรงนี้วิวหลักร้านนะครับวิวหลักร้านนะกินข้าวนะโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะที่นี่เลยโอ้โหนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้โหบอกเลยเนี่ยมาดีทริปซ้ายเลยที่เนี่ยนี่ก็เมนูแนะนำนะครับนะเมนูแนะนำนี่นะอันนี้อร่อยหมึกไข่แดดเดียวกับทอดมันกุ้งเนี่ยนะครับนะต้องมาลองนะต้องมาลองนะครับนี่เมนูแนะนำนะโอ้ยดูเห็นแล้วก็นะท้องร้องกันทีเดียวนะครับใครที่มาจันทบุรีนะแนะนำนะครัวเสม็ดแดงนะครับก็ตรงบริเวณมาเรื่อยๆแถวๆหาดเล็กสิครับตรงสะพานต่างนะครับตรงนี้โอ้โหว่าวิวหลักร้านนะครับก็อาหารนะครับรสชาติดีนะครับราคาถามว่าถูกไหมนะครับผมว่าวิวขนาดนี้นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับวิวขนาดนี้นะครับลมเย็นสบายนะครับนะมาจันทบุรีนะครับอย่าพลาดครัวเสม็ดแดงนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ